ใครกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดบนถนนในเมืองแห่งการพาเล็บกันนะศิลปะบนเล็บเก๋ไก๋เล็บสีเหลืองพวกนี้ขาดอะไรบางอย่างไปนะอย่างเช่นดีไซน์เก๋ๆยังไงล่ะนำน้ำยาทาเล็บสีดำและผ้าตาข่ายมานะคุณจะต้องใช้ผูกกันและกาวด้วยเช่นกันนะทากาวเคลือบผิวตรงขอบเล็บวางผ้าตาข่ายบนเล็บทาน้ำยาทาเล็บสีดำตรงโคนเล็บบนแต่ละนิ้วใช้แหนบดึงกาวออกมาหนังงูบนเล็บดูร้ายกาจแต่ดูสวยสุดๆไปเลยนะว่าป้าคุณจะทำให้เล็บของคุณมีลายหนังสัตว์เลื้อยคลานที่น่ารักแบบนี้ไหมสำหรับไอเดียนี้นำน้ำยาทาเล็บแบบเจลสีฟ้าอ่อนมานะทาน้ำยาบนเล็บ1ชั้นอบเล็บแห้งๆด้วยไฟ UV สีพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้นำน้ำยาทาเล็บสีชมพูมาและผูกกันขนาดเล็กด้วยนะวาดจุดตรงกลางเล็บเติมอีก3จุดที่ด้านบนดูสิดูสิมีแมวมาเดินบนเล็บของคุณด้วยแน่ทาน้ำยาเคลือบเล็บแบบใสทับรูปวาดแล้วนำผ้าไมโครไฟเบอร์มา1ผืนค่อยๆตัดเส้นใยออกมานะติดเส้นใยปุ๊กปุ๋ยบนขอบเล็บโดยใช้แหนบนะอบเล็บแห้งๆด้วยไฟ UV อ่าฮ่าเท้าแมวนุ่มนิ่มเจ๋อเหลือเกินนี่คือการทำเล็บแบบเมียวน้อยสำหรับกรงเล็บที่แหลมคมที่สุดและในตอนนี้นำน้ำยาทาเล็บสีขาวมานะทาเล็บของคุณจากนั้นก็วาดลวดลายโดยใช้ปากกามาร์กเกอร์เส้นเล็กนะวาดอะไรก็ได้ตามใจคุณหัวใจดอกไม้อะไรก็ได้ตามที่คุณคิดออกนะลายไหนก็ได้ที่คุณน่าจะระบายสีในภายหลังเล็บพวกนี้ดูเหมือนสมุดระบายสีเลยมันคือฝันที่เป็นจริงที่สุดนำปากกามาร์กเกอร์มาแล้วระบายยังไงก็ได้ตามใจคุณนะดูสิว้าวสวยจังเลยแต่ละเล็บมีลายสดใสเป็นของตัวเองนะสำหรับไอเดียต่อไปนำเพชรพลอยเทียมมาแล้วผงโฮโลแกรมสำหรับทาเล็บมานะทาผงโดยใช้ผูกกันทาบนแต่ละเล็บตามแบบนี้นะตกแต่งเล็บด้วยเพชรพลอยเทียมแล้วก็ตกแต่งนิ้วด้วยเพชรพลอยเทียมด้วยเช่นกันนะโอ้โหเป็นประกายแวววาวจังเลยคุณจะต้องชนะการประกวดเล็บที่เป็นประกายที่สุดแน่แน่ไปดูการสอนทำเล็บของเรากันต่อนะทาเล็บของคุณให้เป็นสีดำโดยทาให้ทั่วๆเล็บเลยนะทาน้ำยาเคลือบแบบด้านทับด้านบนนะทากาวติดช็อคชิ้นจิ๋วๆดูสิตอนนี้เธอมีกระดานดำแบบขนาดจิ๋วๆสำหรับวาดรูปตั้ง10อันเลยนะเล็บนี้สำหรับโรงเรียนนะจ๊ะคุณมีเล็บโทนสีเดียวกันที่ดูจืดชืดอีกแล้วหรอเรามาทำอะไรกันที่มันน่าตื่นเต้นกว่านี้กันดีไหมคุณชอบสีเหลืองหรือเปล่าล่ะทาสีเล็บของคุณทาให้ครบทุกๆนิ้วยกเว้นนิ้วกลางเนาะแล้วติดเล็บปลอมลงไปแทนนะทาด้วยเจลสีขาวอบให้แห้งด้วยไฟ UV นะจ๊ะใช้สีเหลืองวาดหัวบนเล็บปลอมวาดทรงผมสูงสีฟ้าคุณรู้แล้วล่ะว่าเป็นใครใช่ไหมเพิ่มตาสีขาววาดรูมันตาสีดำขนตาจมูกและปากมาสนั้นเธอหรือเปล่านะใช้น้ำยาทาเล็บสีแดงวาดสร้อยคอของเธอนะวาดลอนผมอบเล็บให้แห้งนะเพชรพลอยเทียมบนผมของเธองั้นหรอเจ๋งเป้งไปเลยว้าวเล็บลายซิมสันคุณก็ชอบพวกเขามากเหมือนที่พวกเราชอบใช่ไหมล่ะสำหรับไอเดียต่อไปทาเล็บของคุณด้วยสีเบนแล้วนำไอไลเนอร์มาด้วยนะวาดเส้นปะปนเล็บให้เป็นวงกลมง่ายกว่าวาดขอบตาเหมือนแมวใช่ไหมล่ะแล้วก็วาดกรรไกรบนนิ้วชี้นะทาน้ำยาแบบใส่เคลือบลายนะอู้ๆเป็นเล็บที่เจ๋งจังมันไม่ได้ดูฮาร์ดคอร์เกินไปหรอกนะแต่มันทันสมัยเอามากๆเลย
มันจะเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้และวันธรรมดาทั่วไปเลยนะคุณทาเล็บเป็นสีขาวแต่ว่าเบื่อมันแล้วใช่หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นให้หยิบน้ำยาทาเล็บสีดำกับแปรงหัวกลมออกมานะวาดจุดบนเล็บอย่างระมัดระวังจากนั้นใช้ปากกามาร์กเกอร์สีดำลากเส้นต่อกันตกแต่งเล็บโดยเพชรพลอยเทียมทาน้ำยาเคลือบเงาคุณชอบสีสันของท้องฟ้าไหมเอ่ยเล็บเหล่านี้แหละจะทำให้คุณได้มองท้องฟ้าเวลาไหนก็ได้กลุ่มดาวบนเล็บมันดูโรแมนติกมากเลยนะสำหรับไอเดียต่อไปเอาไข่หรอเกือบถูกแล้วล่ะเอาน้ำยาทาเล็บสีขาวมาวาดจุดสีขาวบนเล็บของคุณนะมันควรจะดูเหมือนไข่ดาวบนกระทะเลยนะแล้วก็ติดลูกปัดครึ่งซีกสีเหลืองลงไปนะทาเคลือบด้วยน้ำยาทาเล็บแบบใสถ้าคุณมีซ่อมคันเล็กๆก็จัดการกินไข่ได้เลยคุณว่าไอเดียเนี้ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยไม่มีใครมีเล็บแบบนี้อีกแล้วล่ะและกลเม็ดเคล็ดลับต่อไปนั่นก็คือการรีไซเคิลในนามของความงามไงกระดาษห่อลูกอมนำมันมาตัดซะหน่อยก็จะกลายเป็นของตกแต่งเล็บที่สวยงามได้นะเคลือบเล็บด้วยน้ำยาทาเล็บแบบใสนะติดสามเหลี่ยมหลักสีสันลงไปถ้าใช้แหนบมันจะง่ายกว่านะโอ้โหดูเหมือนเศษแก้วแตกเลยทาเคลือบด้วยน้ำยาทาเล็บแบบใสดูสิว่ามันดูสดใสและหรูหราขนาดไหนและจะทำให้คุณอยู่ห่างจากความมืดมนในฤดูใบไม้ร่วงได้นะมาลองเทคนิคแปลกๆอีกอย่างกันดีกว่าเนาะหยิบน้ำยาทาเล็บสีขาวและลิปกลอสออกมานะทาเล็บด้วยน้ำยาทาเล็บสีขาวใช้ลิปกลอสสีชมพูวาดหัวแล้วก็หูใช้ภูการวาดเขาสีฟ้าอ่อนไฮไลท์หูและวาดจุดด้วยสีสันสดใสกว่าและแน่นอนว่ายูนิคอร์นจะต้องมีดวงตาที่น่ารักวาดรูจมูกและตัดเส้นรูปร่างนะวาดหัวใจบนเล็บอีก1นิ้วนะใช้สีดำตัดเส้นทาเล็บนิ้วชี้ด้วยน้ำยาทาเล็บสีฟ้านะอบเล็บให้แห้งด้วยไฟ UV เคลือบด้วยน้ำยาทาเล็บแบบใสนะจ๊ะแล้วโรยด้วยกากเพชรลงไปวาดเส้นในขณะที่น้ำยายังเปียกอยู่นะอบเล็บให้แห้งแล้วก็ทำแบบเดิมบนนิ้วอีกข้างนะน่ารักสุดๆไปเลยศิลปะตกแต่งเล็บแบบนี้จะทำให้คุณน่ารักกว่าเดิมนะและพาคุณไปสู่โลกของเวทมนต์และยูนิคอร์นสำหรับไอเดียต่อไปนำน้ำยาทาเล็บสีขาวมานะจ๊ะทาเล็บของคุณทาหลายๆชั้นเลยนะคราวนี้เอาน้ำยาทาเล็บสีแดงอมม่วงกับสีเหลืองมานะจ๊ะวาดจุดสีแดงอมม่วงที่โคนเล็บวาดจุดสีเหลืองบนจุดสีแดงวาดลวดลายจุดสีเหลืองและแดงอมม่วงบนนิ้วกลางนะปล่อยให้จินตนาการของคุณพาไปนะสร้างสรรค์ลวดลายบนเล็บของคุณศิลปะจุดที่มีสีสันที่อยู่บนเล็บของคุณดูสวยเอามากๆสีของฤดูใบไม้พี่กำลังเป็นที่ยอดนิยมในตอนนี้นะและในตอนนี้นำแผ่นพลาสติกและน้ำยาทาเล็บแบบเจลที่มีสีมานะวาดจุดสีขาวบนพลาสติกแล้วก็วาดหูระบายหูให้เป็นสีชมพูวาดจมูกสีชมพูนะวาดดวงตาสีดำแล้วก็หนวดเอาพลาสติกไปอบไฟ UV เมื่อใบหน้าแห้งดีแล้วก็นำไปติดบนเล็บของคุณนะวาดกระเป๋าให้เจ้าแมวน้อยที่มองออกมาและเขียนคำว่าแมวน้อยบนเล็บถัดไปตกแต่งด้วยหัวใจอบจนกว่าสีจะแห้งแล้วเคลือบด้วยน้ำยาทาเล็บแบบใสนะเป็นดีไซน์ที่เหมาะสำหรับอารมณ์แบบแมวเหมียวขี้เล่นเมียวเมียวเล่นกับเจ้าลูกแมวสิ
คุณทาน้ำยาเคลือบเล็บแบบใสงั้นหรอมาเติมความสดใสลงไปสักหน่อยสิวาดเส้นสีเหลืองบนเล็บ1นิ้วทีนี้ก็สีชมพูทำแบบเดียวกันบนนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะทาเล็บนิ้วก้อยให้เป็นสีเหลืองส่วนเล็บบนนิ้วชี้และนิ้วโป้งไอทาด้วยสีชมพูนะติดเทปเส้นแคบๆลงไปทาด้วยน้ำยาทาเล็บสีดำเมื่อสีแห้งแล้วก็ค่อยๆดึงเทปออกมานะทาน้ำยาเคลือบว้าวดูเล็บพวกนี้สิมันดูเหมือนขนมเลยเล็บแบบนี้มีไว้สำหรับอารมณ์สดใสอ่อนหวานและแม้แต่วันที่เศร้าที่สุดและตอนนี้ใครมีเล็บที่เก๋ที่สุดในเมืองนี้กันล่ะคุณชอบไอเดียไหนมากที่สุดบอกให้เรารู้ในช่องแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคลิกไลค์สมัครรับข้อมูลและคลิกกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสำหรับการทำเล็บแบบใหม่ๆจากทุมชลักนะจ๊ะ